สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอเพจดังไม่เห็นด้วยแถลงการหลังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแถลงการผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยหรือทรท.เรื่องแผนบริหารสถานการณ์โควิด-19 การจัดหาวัคซีนและความพร้อมการดูแลรักษาเมื่อเวลา 21 นาฬิกาที่ผ่านมาเพจเข็นเด็กขึ้นภูเขาโดยหมอมินบานเย็นหรือคุณหมอเบญจพรตันตะสูติจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแสดงความคิดเห็นต่อแถลงการดังกล่าวความว่าจดหมายเปิดผนึกถึงท่านนายกความรู้สึกหลังฟังแถลงการท่านนายกวันนี้ท่านนายกพูดช้าและชัดเจนฟังเข้าใจดีค่ะดิฉันขออนุญาตไม่เห็นด้วยกับแถลงการของท่านด้วยความเคารพส่วนตัวดิฉันไม่เชื่อว่าการที่ไม่ใช้กฎหมายบังคับจะทำให้ทุกคนในประเทศสามารถควบคุมพฤติกรรมมีความรับผิดชอบหรือล็อกดาวน์ตัวเองได้ดิฉันเชื่อว่าคนส่วนใหญ่มีความรับผิดชอบล็อกดาวน์ตัวเองได้แต่คนที่ไม่ทำก็จะยังไม่ทำมีการแพร่กระจายและติดกันไปเรื่อยๆการที่ท่านนายกไม่ประกาศมาตรการที่ชัดเจนโดยมอบหมายความรับผิดชอบให้แต่ละคนควบคุมตัวเองไม่ว่าจะเป็นประชาชนแต่ละคนหรือจังหวัดแต่ละจังหวัดดูแลกันเองสิ่งที่ตามมาก็คือคนที่ควบคุมตัวเองได้ก็ดีแต่คนที่ไม่ทำเขาจะทำให้คนที่ทำดีได้รับผลกระทบไปด้วยซึ่งตรงนี้ดิฉันถือว่าคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงคือท่านนายกผู้มีอำนาจสูงสุดของประเทศไทยคิดว่าท่านนายกคงจะกังวลผลกระทบทางเศรษฐกิจที่จะตามมาเป็นห่วงประชาชนที่จะต้องได้รับผลกระทบแต่ดิฉันเห็นว่าตอนนี้สถานการณ์ย่ำแย่มากอยู่แล้วการประกาศเคอร์ฟิวล็อกดาวน์ปิดสถานที่ต่างๆให้เข้มงวดมีความจำเป็นในการควบคุมการติดเชื้อไม่ให้มีมากขึ้นกว่านี้อาจจะทำในระยะสั้นเพื่อควบคุมการแพร่กระจายในช่วงนี้ซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีว่าระบบสาธารณสุขกำลังมีปัญหาหนักถ้ามองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามความจริงที่เห็นและเป็นอยู่ดิฉันคิดถึงกรณีของเด็กนักเรียนในโรงเรียนที่ถูกเพื่อนแกล้งเวลาเด็กไปขอความช่วยเหลือคุณครูว่ามีเพื่อนแกล้งแล้วครูบอกว่านี่มันเป็นหน้าที่ของแต่ละคนที่ต้องแก้ไขปัญหาเองเด็กๆต้องรับผิดชอบมีความตระหนักเห็นอกเห็นใจกันเองครูคงไม่จัดการอะไรมากฉันใดก็ฉันนั้นบางทีเด็กที่แกล้งเพื่อนก็ยังคงแกล้งต่อไปเด็กที่ทำดีถูกแกล้งก็ขาดกำลังใจสิ้นหวังดิฉันเข้าใจดีว่าท่านนายกมีความเครียดและเหน็ดเหนื่อยและสถานการณ์ช่วงนี้หนักหนาแน่นอนว่าทุกอย่างควรต้องกระทำด้วยการไตร่ตรองอย่างรอบด้านแต่ต้องทำด้วยความรวดเร็วเร่งด่วนเช่นกันเพราะสิ่งที่กำลังเผชิญหน้าคือเชื้อโรคร้ายที่มองไม่เห็นแต่มันมีตัวตนอยู่จริงด้วยจิตคารวะและความเคารพดิฉันไม่ได้มีเจตนาใดๆไม่ได้มีผลประโยชน์ใดๆทางการเมืองแอบแฝงแต่จากจิตใจที่เป็นห่วงประเทศชาติหมายเหตุดิฉันเขียนบทความนี้ในฐานะส่วนตัวไม่เกี่ยวกับใครหรือองค์กรใดๆที่ดิฉันเกี่ยวข้องด้วยและขอรับผิดชอบในการเขียนทั้งหมดนี้ด้วยตัวของดิฉันเองท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ